สิ่งที่ทุกคนรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับและก็เป็นจริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดในรายการแบมเฮาส์ได้เผยสิ่งที่อากาเซ่ทุกคนรอคอยมาอย่างเนิ่นนานจริงๆและครั้งนี้พวกเราก็จะได้ฟินกันละครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยรายการแบมเฮาส์ตอนล่าสุดนี้เองนะครับที่ได้แขกรับเชิญมาเป็น IM สมาชิกจากวง Monster X แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาออกจากค่ายมาแล้วนะครับออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่าทั้ง2วงเลยฮะ Monster X แล้วก็God 7เขาเติบโตมาพร้อมๆกันเลยในช่วงของเจน3ของวงการ K-POP และในการพูดคุยครั้งนี้นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาได้พูดถึงความสนิทกันของเขากับสมาชิก God 7โดย IM เขาได้บอกว่าในเว็บไซต์อ่ะได้ลงข้อมูลไว้ว่าเขาสนิทกับแจ็คสันหวังจินยองและก็แบมแบมและเขาก็ยังได้เล่าต่อว่าแต่เขาอ่ะสนิทกับแค่แบมแบมแต่กับอีก2คนนั้นก็ไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นก็ทำเอาตาหนูของเราเนี่ยฮาใหญ่เลยครับทุกคนและน้องก็เลยได้เล่าว่าไม่ได้ติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่า IM อ่ะก็ติดต่อมาหาน้องเพราะว่าอยากจะปรึกษาตอนที่ตัดสินใจออกจากค่ายมาเป็นศิลปินเดี่ยวพอได้ฟังแบบนี้นะครับทำให้รู้เลยนะครับว่าน้องแบมแบมของเราที่เห็นว่าเงียบๆแบบนี้แต่เพื่อนอ่ะเพียบนะครับทุกคนและเพื่อนแต่ละคนนะฮะก็เป็นตัวท็อปของวงการ K-POP มากๆเลยครับและก็ต่อมานะฮะในช่วงหนึ่งน้องแบมแบมเขาได้โชว์ไฮไลท์เมดเล่ของเพลงฟีเจอร์ให้กับ IM ได้ดูด้วยและได้ถามว่าจำตอนไหนได้บ้าง IM เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของท่าวิ่งของน้องและก็นี่แหละครับน้องแบมแบมก็เลยได้มาเฉลยแล้วว่าในคลิปที่เราเห็นในไฮไลท์เมดเล่น้องวิ่งอยู่กับที่นะครับในการถ่ายทำครั้งนั้นแต่เอาดีๆนะฮะแอดยังคงยืนยันว่าการแสดงแล้วการถ่ายทอดอารมณ์ของน้องดีมากๆจริงๆและก็ต่อมานะครับเป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเพิ่งทราบเหมือนกันน้องแบมแบมได้เล่าว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กฝึกใหม่ๆตอนจะไปอาบน้ำนึกว่ามีเด็กฝึกที่รู้จักอ่ะอยู่ตรงนั้นน้องก็เลยเล่นเปิดผ้าโชว์เลยครับแต่แล้วคนที่เห็นตรงหน้าก็คือพี่ยองแจนั่นเองและน้องก็เลยได้เล่าว่าหน้าหนักเป็นวันแรกของยองแจเลยที่เข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ JYP แล้วหลังจากนั้นทั้งแบมแบมแล้วก็ยองแจก็เลยสนิทกันมากขึ้นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ยองแจน่าจะจดจำไปอีกนานแสนนานเลยครับเป็นเหมือนการรับน้องเข้ามาเป็นเด็กฝึก JYP ในครั้งนี้เลยเจอตาหนูแบมแบมของเรามาแก้ผ้าโชว์ซะอย่างนั้นล่ะครับและก็เมื่อพูดถึงยองแจแล้วนะครับและนี่แหละฮะคือไฮไลท์เด็ดของคลิปนี้เลยที่แอบได้นำมาฝากกันนะครับเพราะว่าในตอนต่อไปของแบมเฮาส์ EP ที่11น้องแบมแบมได้มีการเผยแขกรับเชิญออกมาแล้วที่บอกเลยว่าทำเอาสะเทือนอย่างแน่นอนนั่นก็คือยองแจแล้วก็ยุกยอมนั่นเองครับเป็นการรวมตัวของมักเน่ไลจากวงก็อตเซเว่นที่พวกเขาได้มาออกรายการของน้องแบมแบมในรายการแบมเฮาส์บอกเลยนะครับว่าความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนต้องมีเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ติดตามกันมากมายอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับทุกคนตั้งเวลาเตือนรอไว้ได้เลยวันที่31มีนาคมนี้ในเวลา 17:00 นหรือ 17:00 นของเวลาประเทศไทยนะครับทางช่อง YouTube แบมเฮาส์กับการโคจรมาเจอกันของน้องแบมแบมและก็แขกรับเชิญอย่างน้องยุกยอมแล้วก็ยองแจครับและแอดก็แอบสืบมาแล้วว่าวันที่พวกเขาได้มาถ่ายทำกันนั้นก็คือเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้เองเพราะตอนที่ยองแจแล้วก็น้องแบมแบมกำลังจะบินมาประเทศไทยเพื่อมาแสดงคอนเสิร์ต KCON 2023ยองแจเขาได้สปอยไว้กับทางนักข่าวไว้นะครับบอกว่าเมื่อ2วันก่อนผมเพิ่งจะไปเจอกับแบมแบมมาเองดังนั้นนะครับก็แสดงว่าเป็นวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้นี่แหละครับรอเลยฮะทุกคนวันที่31นี้ทางช่อง YouTube แบมจิบหรือว่าแบมเฮานะครับเตรียมมารอดูความสนุกของเขาทั้ง3คนได้เลยส่วนคลิปเต็มของคลิปในวันนี้นะครับ
แอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายนะครับแล้วก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องแบมแบมกันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ